ปุจฉาภาษาไทยมาถึงช่วงปุจฉาภาษาไทยครับ3ข้อข้อละ50คะแนน150คะแนนให้ลุ้นกันครับทั้ง2ทีมคะแนนเท่ากันอยู่ที่30คะแนนครับข้อที่1ครับคำว่าสุพรรณหงส์จัดเป็นคำประเภทใดครับ1คำกริยา2คำนาม3คำวิเศษ4คำสันธานครับได้แล้วเลือกคำตอบเลยนะครับใส่ไว้เลยครับทั้งสองทีมเลือกมาแล้วไม่เหมือนกันครับกันสูตรศึกษาลายเลือกข้อ3เป็นคำวิเศษครับส่วนสตรีวัดมหาพุทธารามเลือกข้อ2เป็นคำนามอ้าวกันสูตรทำไมเลือกข้อ3ครับเป็นคำวิเศษยังไงฮะก็เป็นคำขยายอะค่ะคำขยายน่าจะเป็นคำวิเศษเนี่ยคืออาจจะเป็นคำที่คำไว้ใช้ขยายคำนามอะค่ะครับแล้วสุวรรณหงส์เป็นคำที่ไว้ใช้ขยายขยายคำว่าเรือค่ะอ๋อคิดว่าอย่างนั้นสตรีวัดมหาพุทธารามไม่ได้คิดอย่างนั้นทำไมเลือกข้อ2ครับทำไมบอกว่าเป็นคำนามเลยเพราะว่าสุพรรณหงส์เป็นชื่อเฉพาะค่ะครับแล้วชื่อเฉพาะมันเป็นวิสามัญนามค่ะเพราะฉะนั้นต้องเป็นคำนามชนิดหนึ่งวิสามัญนามนี่หนึ่งทีมถูกต้องครับทีมที่ถูกต้องคือข้อ2ครับสตรีวัดมหาพุทธารามคำตอบก็อย่างที่น้องเขาเฉลยให้ฟังเมื่อกี้เลยครับเป็นวิสามัญนามคือเป็นคำที่เป็นชื่อเฉพาะนะครับสุพรรณหงส์เป็นชื่อเรือครับสุพรรณหงส์ไม่ได้ขยายคำว่าเรือแต่เป็นชื่อเฉพาะของเรือสุพรรณหงส์นะครับเพราะฉะนั้นต้องเป็นคำนามยังมีข้อที่2รออยู่นะครับข้อใดมีสระประสมมากที่สุด1หญิงใดไม่มีเหมือน2นิ่มเนื้อเมื่อสวนแย้ม3โอดงามยามยั่วยิ้ม4เรียมคอยสั่งใจเจ้าข้อใดครับทั้ง2ทีมเลือกคำตอบเรียบร้อยเหมือนกันนะครับเลือกข้อ2ก็คือนิ่มเนื้อเมื่อสวนแย้มมีสระประสมมากที่สุดก่อนอื่นต้องถามก่อนว่าสระประสมคืออะไรครับคือสระที่นำเอาสระเดี่ยวค่ะมาผสมกันให้เป็นเกิดเป็นสระใหม่ค่ะมีอะไรบ้างสระผสมเอือเอียอัวเอียเอียเอือเอืออัวอัวนะครับเป็นสระผสมอ้าวข้อ2เป็นคำตอบที่สารภาพเลยถูกต้องทั้งคู่นะครับทีละ50คะแนนมีสระผสมมีกี่คำครับข้อ2 2 3คำนะครับก็คือคำว่าเนื้อเนื้อเมื่อสวนค่ะสวนนะครับสวนเป็นสระผสมแย้มไม่ใช่นะครับหญิงใดไม่มีเหมือนโอดงามยามยั่วยิ้มเรียมคอยสั่งใจเจ้าข้ออื่นๆนั้นมีสระผสม1คำเท่านั้นเองครับเพราะฉะนั้นครับข้อนี้ก็ได้ไปอีกทีมละ50คะแนนคะแนนยังห่างกันอยู่50นะฮะมาดูข้อสุดท้ายครับว่าคะแนนสุดท้ายแล้วจะเป็นอย่างไรผู้ประพันธ์บทละครพูดคำฉันเรื่องมัทนภาธาคือใครครับ1รัชกาลที่2 2รัชกาลที่4 3รัชกาลที่6และ4สุนทรภู่ครับข้อใดครับใส่ไว้เลยนะครับเลือกข้อไหนครับ2ทีมเลือกแล้วครับกันสูตรกำลังจะใส่นะฮะใส่ข้อเดียวกันเลยข้อ1ครับคือรัชกาลที่2ทำไมเลือกรัชกาลที่2ครับเพราะว่าเคยได้ยินว่ายุคนี้เป็นยุคทองของวรรณคดีอะค่ะอ๋อแล้วคิดว่าพระองค์ท่านพระราชนิพนธ์เองเลยนะฮะใช่คิดว่าอย่างนั้นนะครับสตรีวัดมหาพุทธารามใช่ค่ะเหมือนกันถูกแล้วเคยอ่านไหมฮะเคยค่ะเพิ่งเรียนไม่นานเองเพิ่งเรียนด้วยโอ้โหผิดครับไม่ถูกนะฮะที่ถูกต้องคือรัชกาลที่6ครับรัชกาลที่6ท่านพระราชนิพนธ์มัทนภาธานะครับซึ่งเป็นวรรณคดีที่ทรงคุณค่าด้านวรรณศิลป์แล้วไงยังให้ข้อคิดด้วยก็คือที่ใดมีรักมีทุกข์ที่นั่นมีทุกข์ใช่แล้วครับหรือว่าความรักทำให้คนตาบอดต้องไปรีบหาอ่านนะฮะหลังจากผ่านไป2ช่วงแล้วนะครับคะแนนมาดูครับกันสูตรศึกษาลายอยู่ที่80คะแนนครับสตรีวัดมหาพุทธาราม130คะแนนแต่ช่วงหน้าครับจะมี200คะแนนให้ลุ้นกันครับพร้อมกับโบนัสพิเศษอีก 3.5 คะแนนไม่งั้นคะแนนอาจจะพลิกกลับมาก็ได้เพราะก็มีมาแล้วนะสัปดาห์ที่ผ่านมาทีมตามอยู่ครับพลิกกลับมาชนะก็มีเหมือนกัน
็ต้องมาดูกันมาวัดกันอีกทีนึงครับพักสักครู่ครับมาพบกับปริศนาเดอะแชมเปี้ยนครับช่วงปริศนาเดอะแชมเปี้ยนสนับสนุนโดยฮอว์กิ้งดิกดิกนัมเบอร์วันฮอว์กิ้งดิกชนารีปริศนาเดอะแชมเปี้ยนครับคำถามตัดสินแชมป์กันแล้วซึ่งมี200คะแนนให้ลุ้นกันนะครับตัวอักษร9ตัวอยู่ด้านหลังน้องแล้วนะครับหันกลับไปมองได้ครับพร้อมกับคำถามจะถามตรงนี้1นาทีครึ่งทั้งหมดนะฮะคำที่ต้องการเป็นคำคุณศัพท์หมายถึงฉับพลันทันทีทันควันครับเริ่มจับเวลาครับโอ้โหยิบอย่างรวดเร็วนะฮะทั้ง2ทีมเลยครับเริ่มเรียงคำกันแล้วนะฮะฉับพลันทันทีทันควันครับระหว่างนี้นะฮะฟังข้อที่2เลยนะครับข้อที่2ครับใช้อักษร7ตัวครับข้อที่2ใช้อักษร7ตัวมาสร้างคำที่หมายถึงการเจรจาตกลงประสานระหว่างกลุ่มที่มีความคิดเห็นไม่ตรงกันครับอักษร7ตัวนะครับมาสร้างคำที่หมายถึงการเจรจาตกลงประสานระหว่างกลุ่มที่มีความคิดเห็นไม่ตรงกันเขียนตอบให้ถูกต้องนะครับต้องถูกต้องทุกคำด้วยทุกตัวอักษรด้วยนะฮะเจ็ดตัวอักษรครับมาเรียงใหม่นะครับเลือกเจ็ดตัวอักษรที่แปลว่าการเจรจาตกลงประสานระหว่างกลุ่มที่มีความคิดเห็นไม่ตรงกันครับคำอะไรก็ได้หรือว่าคำอะไรหมดเวลาแล้วครับต้องวางปากกาแล้วนะฮะมาดูกันนะครับว่าเวลาผ่านไป1นาทีครึ่ง2ทีมได้คำว่าอะไรกันบ้างอ้าวผมมาที่นี่ก่อนแล้วกันนะครับกันสูตรได้คำว่า immediate immediate สะกด i m m e d a i t e นะครับแล้วคำนี้ล่ะฮะบอกว่า7ตัวอักษรนี้ได้แค่5ตัวอักษรนั่นเองอ้าวมาดูฝั่งนี้บ้างสตรีวัฒนาพุทธารามได้คำว่า immediate ค่ะ immediate สะกดว่าไงครับi w m e d i a t e สะกดไม่เหมือนเพื่อนนะค่ะส่วนอีกคำหนึ่งไม่ทราบยังไม่ออกเลยใช่ไหมค่ะครับผมอ้าวแล้วครับตรงนี้ก็ตัดสินแชมป์แล้วนะฮะเพราะว่าคิดว่าเป็นคำเดียวกันคือ immediate แต่ว่าสะกดไม่เหมือนกันใครสะกดถูกต้องตรงนี้นะฮะได้ร้อยคะแนนแล้วตัดสินแชมป์ไปเลยคำที่ต้องการครับคุณศัพท์หมายถึงฉับพลันทันทีทันควันคือคำว่า100คะแนนเป็นของสตรีวัฒน์มหาพุทธารามครับเป็นนั้นว่าในข้อนี้นะครับการสูตรศึกษาลายไม่มีคะแนนครับก็อีกคำหนึ่งก็ไม่ถูกต้องนะครับคำที่เราต้องการอักษร7ตัวมีได้5ตัวเท่านั้น7ตัวคำว่าการเจรจาตกลงประสานระหว่างกลุ่มที่มีความคิดเห็นไม่ตรงกันคือคำว่า mediate ครับ m e d i a t e ก็อาจจะเคยได้ยินคำว่า mediation เคยได้ยินฮะก็คือการเจรจานะครับคนเจรจาเรียกว่า mediator นะครับมีเดียนั่นคือการเจรจาเป็นคำนามนะครับก็ไม่มีใครได้คะแนนไปครับอ้าวมาดูครับหลังจากผ่านปริศนาเดอะแชมเปี้ยนครับการสูตรศึกษาลายคะแนนอยู่เท่าเดิมนะครับ80คะแนนครับส่วนสตรีวัดมหาพุทธาราม230คะแนนนะครับได้อีก100คะแนนแชมป์ประจำสัปดาห์ครับโรงเรียนสตรีวัดมหาพุทธารามกรุงเทพมหานครครับและสำหรับแชมป์ครับบริษัท Union Sense Technology จำกัดมอบ Talking Dick รุ่น Super Max ให้แชมป์คนละ1เครื่องครับได้แชมป์ประจำสัปดาห์เรียบร้อยครับก็มีสิ่งที่อยากจะฝากไว้ทิ้งท้ายครับว่าความผิดพลาดในอดีตจะเป็นบทเรียนสำคัญสำหรับอนาคตครับในวันนี้ที่สลับเล็กน้อย IAAI นะฮะมีคนเลยนะครับก็อนาคตเราก็จะระมัดระวังเพิ่มมากขึ้นวันนี้ลาไปพร้อมกับคนเก่งทั้ง2ทีมนะครับพบกันครั้งหน้าสวัสดีครับ